ยอมรับว่าเคยยอมแพ้อ่อนแอแล้วก็ร้องไห้แต่มันก็เป็นแค่เพียงเมื่อวานที่ผ่านไปวันนี้อาจไม่เข้มแข็งแต่ยังพอมีแรงไว้และพร้อมที่จะข้ามผ่านไปแม้จะมีน้ำตาฟ้าคงไม่สะใจที่ไม่ได้เห็นสิ่งที่กำหนดไว้ฉันจะไม่ยอมให้ฟ้าลิขิตชีวิตเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์ความฝันฉันจะไม่ยอมให้ใครลิขิตจะขีดเส้นทางของฉันด้วยใจข้ามไปพร้อมกับเธอความฝันฉันจะไม่ยอมให้ใครลิขิตชีวิตเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์ขอบคุณนะคะที่เก็บกระเป๋าตังค์ไว้ให้คุณไม่ต้องมาขอบคุณผมแต่สิ่งที่คุณควรจะทำเนี่ยก็คือระวังตัวให้มากกว่านี้ไม่ใช่มัวแต่ช้อปปิ้งจนประมาทเลินเล่อนี่ถ้าโจรเอาพาสปอร์ตคุณไปเนี่ยคุณคิดบ้างไหมว่าคุณจะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแล้วก็เสียเวลากับคุณมากขนาดไหนเนี่ยฉันขอโทษค่ะช่างมันเถอะไม่มีอะไรสูญหายก็ดีแล้วถ้าผมพูดอะไรแรงเกินไปก็ขอโทษด้วยแล้วกันนี่หนูไม่รู้เหรอคนทั้งทิปอะเขาเมากันไปทั่วไม่รู้จริงๆค่ะหนูก็อยู่แต่กับยายเดือนไม่ค่อยได้ไปคุยกับคนอื่นหรอกค่ะอุตส่าห์มาเที่ยวคิดว่าจะได้พักผ่อนกลับมาเจอนางมารร้ายตัวแสบซะอีกไม่น่ารักเลยนะคะเอาปมของคนอื่นมาพูดซะสนุกเปล่าแบบนี้หนูรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยหนูจะรังเกียจพวกน้ำไหมคะไม่เลยค่ะหนูกลับชื่นชมคุณเที่ยงนะคะเขาต้องมีจิตใจเข้มแข็งมากถึงเลิกได้ถ้าคนอื่นใจกว้างแบบหนูก็ดีสิแล้วเพื่อนของหนูใจกว้างเหมือนหนูหรือเปล่าจ๊ะเดือนน่ะเหรอคะเดือนกลับจะยิ่งเข้าใจนะสิคะทำไมเหรอหนูเดือนเป็นอะไรอ่ะลืมของเนี่ยใส่วันนี้ก็ได้ค่ะเอ้านี่คุณเก็บกระเป๋าตังค์ไว้แบบนี้อีกแล้วเนี่ยอันนี้ผมใส่ไว้ในกระเป๋านี้ให้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันจัดการเองก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะไหนคุณบอกจะเลี้ยงกาแฟของไงไปสิคะอะไรนะคะกาแฟไงที่คุณบอกจะเลี้ยงตอบแทนผมอ่ะมีใครจะไปด้วยกันไหมครับไปกันเถอะจ้ะแม่กับหนูยุบเนี่ยทานกันมาเรียบร้อยแล้วล่ะครับแม่เชิญครับเดี๋ยวมานะยุบนี่แค่2วันเองนะเนี่ยยุบเร็วมากเลยนะคะโผล่มาสิคะคุณน้องนี่ถ้าลบเมคอัพออกก็เขียวปี๋เลยนะคะสลาก่งมีเรื่องอยากจะปรึกษาคุณหมอนะคะกิ่งว่ามันเล็กไปหรือเปล่าอะคะนี่ขนาดยังไม่ยุบนะคะเนี่ยถ้ายุบเนี่ยพุงเล็กกว่านี้มันจะไม่พุ่งนะคะนี่แกถ้าพุ่งกว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยนะแกก็เข้าหลดไม่ได้แล้วนะคะคุณเพื่อนสลาเดี๋ยวปรึกษาคุณหมอดีกว่านะคะแต่ว่าต้องรอก่อนนะคะพอดีว่าคุณหมอติดลูกค้าอยู่ไม่นานแล้วค่ะแค่ทำผิวได้ค่ะเสร็จพอดีเลยค่ะ
คุณเอนคะน่ารักอ่ะคุณกิ่งคะนี่คุณเอนค่ะเป็นนายแบบดาวรุ่งกำลังดังเลยนะคะไม่ขนาดนั้นหรอกครับแกขนาดนี้ยังน่ารักเลยอ่ะสวัสดีครับพี่กิ่งสลานะคะเรียกสลาเฉยๆก็ได้ไม่ต้องเรียกพี่นะคะครับสลาฮัลโหลค่ะแม่แม่คะใจเย็นๆก่อนนะคะหนูฟังไม่รู้เรื่องเจ๊ต้องจัดการผัวแกให้ฉันนะไม่งั้นฉันไม่ยอมหรอกอย่าให้มันเห็นคนอื่นดีกว่าแม่ยายก็จะใครซะอีกล่ะนี่ถ้าแกมาด้วยฉันคงไม่หัวเดียวกับเตรียมรีบแบบนี้แกต้องจัดการผัวแกนะไม่งั้นฉันไม่ยอมด้วยแม่คะว่าเขาก็ต้องดูแลลูกค้าของเขาแม่จะอะไรนักหนาคะหนูบอกแล้วไงว่าถ้าหนูไม่ได้ไปด้วยแม่จะเหงาแม่ก็ไม่เชื่อหนูเองเอาเป็นว่าแม่ทนๆไปหน่อยละกันนะคะอีกไม่กี่วันก็กลับแล้วแค่นี้นะคะฮัลโหลเจ๊เก่งเจ๊เก่งโอ๊ยอีลูกเวรให้ทำอะไรไม่ได้เรื่องสักอย่างเลยอะไรคุณแม่ครับผมให้เกียรติคุณแม่เสมอนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องงานอีสวัสดิ์ไม่ใช่ลูกค้าทำไมต้องเกรงใจมันคะอย่าให้ถึงกับต้องขึ้นไอ้ขึ้นอีกันเลยครับฉันจะพูดอีสวัสดิ์ไม่ได้สูงส่งมาจากไหนทำไมจะเรียกอีไม่ได้คุณแม่ผมกับกิ่งรักกันมากอย่าให้ผมต้องลำบากใจไปมากกว่านี้เลยอ๋อนี่แกขู่ฉันเหรอแกขู่จะทิ้งไอ้กิ่งใช่ไหมฮะไอ้บ้านนี่แกเป็นคนอย่างนี้เหรอแน่ๆๆทำท่าแบบนี้ทำไมคิดจะเข้ามาทำไมฉันจะตบจะตีฉันหรือไงฮะโอ๊ยนี่ไอ้บ้านกลับมาพูดให้รู้เรื่องก่อนนะไอ้บ้านแกทำอย่างนี้กับฉันไม่ได้นะฉันพูดด้วยเดินหนีได้ยังไงชายอย่างเดียวทั้งโลกเลยคอยดูนะไอ้บ้านต่อไปนี้ชีวิตแกจะไม่มีวันมีความสุขขอโทษนะครับพี่กิ่งที่ทำให้ตกใจไม่เป็นไรค่ะฉันอยากขอโทษที่เมื่อคืนฉันเข้าใจคุณผิดอะค่ะคุณพูดอะไรบ้างสิไม่พูดอะไรแบบเนี้ยฉันเหมือนคนบ้าที่พูดอยู่คนเดียวเลยอะอะไรทำให้คุณคิดว่าผมจะฆ่าตัวตายฉันไม่รู้อะไม่รู้แล้วเที่ยวมโนว่าคนนู้นคนนี้เขาจะฆ่าตัวตายเนี่ยนะฉันขอโทษก็คนสมัยเนี้ยชอบตัดสินปัญหาแปลกๆอ่ะฉันกลัวว่าถ้าเกิดว่าคุณโดดลงไปโดยที่ฉันไม่ทำอะไรเลยอ่ะมันจะทำให้ฉันรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตอ่ะนี่ไม่ใช่ใครเขาจะคิดฆ่าตัวตายกันได้ง่ายๆหรอกนะเผาๆนะไอ้ละครน่ะดูมากมันฟุ้งซ่านก็ใครจะไปรู้คุณอาจจะเป็นโรคประสาทหรือเมายาก็ได้ม
ีปัญหาอะไรคนเมายาปะคุณจะไม่รู้อะไรอ่ะทำไมจะไม่รู้น้องชายฉันก็ติดยาทำแบบนี้บ่อยไหมทำอะไรคะฉันทำอะไรอีกล่อซื้อแบบนี้บ่อยไหมคุณพูดอะไรฉันไม่เข้าใจคุณนี่ใจกล้ามากนะอยากรู้เรื่องผมมากเนี่ยถึงขนาดกุ้งเรื่องน้องติดยานึกว่าผมรู้ไม่ทันหรือไงทำไมมองผมรับหนังมีไม่สะใจพอต้องรู้ให้ลึกๆใช่ไหมคืออะไรฉันไม่เข้าใจน้องได้ยินประมาณว่าคุณพี่กับคุณสวัสดิ์วิมลมีปัญหาอะไรกันเหรอคะแบบว่าเหมือนแย่งผู้โอ้ตายหน้าอย่างพี่เนี่ยนะคะจะแย่งผู้ชายโอ้ยไม่มีทางค่ะมีแต่คนมาฉกผู้ชายไปมากกว่าค่ะตายตายคุณสวัสดิ์นั่นเหรอคะดูแกก็เป็นคนเรียบร้อยนี่คะโอ้ยนั่นเรียบร้อยเหรอคะโอ้ยคนแบบนั้นนะคะนี่ถ้าอยากทำอะไรนะคะนางทำได้ทุกอย่างเลยค่ะน้องไม่รู้อะไรซะแล้วตายเห็นมีมอย่างนี้ร้ายนะคะก็เพราะมันร้ายไงคะกรรมถึงได้ตามทันมันถึงลูกถึงได้ลงห้วยลงเหวแบบนั้นค่ะตายนี่นี่นะฉันไม่ถ่ายนี่ปิดอย่าฉันไม่ถ่ายต่อให้แกถ่ายฉันก็ไม่ซื้อแกไปหนีพวกเหลือพวกไรนี่ไปนะไปนะไปไปซิวโอเคโอเคโอเค sorryไปโอเค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 น่ารำคาญ sorry บ้าจังเลยไอ้พวกอยากได้แต่เงินเนี่ยเมาก็ต่อดีกว่าค่ะค่ะอย่างนี้พูดต้องหล่อหน้าดูนะคะโอ้โหหล่อสิคะไม่หล่อมากไม่หล่อจะแย่งกันไม่หล่อเนี่ยผู้หญิงอย่างมันจะมาคาบไปเหรอคะน้องฉันอยากจะเห็นหน้าพูดแล้วล่ะค่ะอยากเห็นเหรอคะถึงจะใช้พื้นที่ไม่มากแต่รับรองได้เลยนะครับว่าจะต้องออกมาดูดีแน่นอนสวยดีนะผมชอบแล้วนี่จะเริ่มดำเนินการได้เมื่อไหร่ถ้าคุณทูลเห็นชอบกับแบบผมก็จะสั่งชิ้นงานทันทีดีแล้วเนี่ยนะถ้าเผื่อว่าลูกค้าตอบรับดีผมก็คิดว่าจะทำอย่างเงี้ยทุกสาขาเลยดีเลยครับคุณทูลผมให้คุณทูลดูโครงสร้างตรงนี้หน่อยครับเฮ้ยดวนมึงจะมาทำไมไม่โทรบอกกูก่อนวะพอดีอยู่แต่บ้านกระทันหันน่ะแล้วก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาเลยอ่ะแต่ว่ายังดีที่มีเงินอยู่ในกระเป๋าเกงอยู่นิดหน่อยเข้าห้องก่อนปะเข้ามาเอาหน้าจัดไปหน่อยสัก 2-3 ขาเรื่องไม่สบายใจจะได้ดีขึ้นผมไม่อยากมีสัญญากับที่บ้านว่ะเฮ้ยพ่อมึงเขาไม่ศรัทธาตัวมึงอ่ะสัญญาจะไม่มีความหมายอะไรวะอ่ะนี่เอาหน้าทำเหมือนกับไม่เคยเร็วๆดีเดี๋ยวของมันหลุดหมดเนี่ยCS3+ ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ